นี่1จานค่ะขอบคุณนะคะพี่ทานนี่รับอะไรดีคะพี่สวัสดีค่ะลูกแก้วผักบุ้งกับอะไรคะพี่กับโอเคผักบุ้งกับว้ายมาแล้ว200กว่าคนสวัสดีค่ะดูกับข้าวเลยวันนี้มีนัดกันที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะสวัสดีลูกเพจทั้ง438คนยายดูใน Facebook อีจันให้หน่อยว่ามีไลฟ์สดอยู่ไหมยายจ๋าป้าพันก็ได้หรือใครก็ได้นะคะสวัสดีลูกเพจ600กว่าคนนะคะตอนนี้อยู่ที่ข้าวร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกด้วยเมื่อคืนทานข้าวกันหรือยังหรือเช้านี้ไปทำงานที่ไหนกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมนูจากร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะวันนี้เช้านี้ขายดีมากลูกเพจแอดมินมาถึงก็คือกับข้าวบางอย่างก็คือเริ่มหมดแล้ว802คนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีต้มมะระบวกกับหัวไชเท้านะคะแล้วก็ใส่น่องไก่อร่อยมากอารีเสียงหน่อยค่ะมีเสียงหน่อยคุณยาย นี่นะคะนี่เลยนะคะเมนูในวันนี้นะคะถัดมานะคะจะเป็นไก่ผัดเผ็ดค่ะก็จะเป็นเหมือนเนื้อไก่นะคะแล้วก็ผัดพริกขี้หนูค่ะอันนี้น่าทานมากพี่เพชรลาสวัสดีค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นต้มจืดนะคะหมูสับนะคะหรือว่าเรียกว่าลูกเงาะนี่เองนะคะนี่เลยต้มจืดนะคะลูกเพจขาเป็นแบบใครที่ชอบทานไม่เผ็ดอะไรเงี้ยก็ต้องจัดเมนูนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องในไก่นะคะผัดพริกหยวกค่ะเมนูนี้นะคะใครชอบทานกดหัวใจรัวๆมาเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นมะเขือยาวมะเขือยาวผัดหมูสับนะคะนี่เลยค่ะมะเขือยาวผัดหมูสับนะคะถัดมาวันนี้เรามีแกงเห็ดค่ะเรามีแกงเห็ดรวมนะคะวันนี้ใครที่แบบว่าชอบเมนูแซ่บๆโซนอีสานนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้เมนูแกงเห็ดรวมค่ะเราจะใส่เห็ดเข็มทองนะคะเห็ดนางฟ้านะคะแล้วก็จะมีมะมีบวบด้วยแล้วก็มีฟักทองด้วยสวัสดีค่ะท่านนี่กลับบ้านค่ะรอสักครู่นะคะวันนี้พะแนงหมดเกลี้ยงแล้วลูกเพจขาพะแนงหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็มีมะระผัดไข่แกงเห็ดนะคะกับอะไรคะกับเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะและอีกกล่องอะคะพี่เหมือนกัน2กล่องเลยได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นผัดพริกแกงผักบุ้งใส่ไก่แล้วก็จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวมาดูอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นแกงเห็ดนะคะกับเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะกล่องนี้ราคา35บาทค่ะลูกค้าค่ะแกงเห็ดแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องนะคะนี่เราก็จะมีการใส่แบบนี้อันนี้คือกับข้าว2อย่างนะคะกล่องนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ทรงเครื่องด้วยนะคะลูกเพจกล่องนี้เนี่ยราคา35บาทนะคะทุกคนค่ะราดข้าว2อย่างนะคะ35บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนมาหากันได้นะคะที่อีจันรามอินทราซอย8เดี๋ยวขออนุญาตตักข้าวให้ลูกค้าก่อนนะลูกเพจค่ะคุณพี่รับเป็นอะไรคะทานนี่หรือกลับบ้านนะคะเป็นกับข้าวหรือราดข้าวคะราดข้าวนะคะอะไรนะคะใส่แกงปลาร้าใส่ไหมคะยายแกงเห็ดใส่ค่ะใส่ค่ะพี่เท่าไหร่คะพี่600อ่ะทำไมวันนี้เพิ่งเป็น600อันนี้เป็นแล้วทำไมยายเขาได้แจ้งไหมว่าเป็น600ไม่ได้แจ้งโทรหาพี่เขาไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะอ่ะสักครู่นะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะอันนี้นะคะกับอะไรคะเดี๋ยวหนูคุยเองใหญ่2กล่องเดียวนะคะ35บาทค่ะสามห้าบาทนะลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะได้มาจ้านี่นะคะให้ดูกับข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยวันนี้มีปลาร้าด้วยหรอวันนี้มีแกงเห็ดค่ะ
้นะคะแล้วเราก็จะมีน้ำพริกนะคะบริการลูกค้าด้วยนะคะ35 35 70นี่นะคะเป็นผักน้ำพริกนะคะหิวค่ะโอเคจานเดียวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลูกเห็ดรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอจ่ายค่าของแป๊บนึงค่ะอันนี้เบอร์อะไรพี่คนส่งไข่เบอร์อะไรคะบอกเจ๊ที่หลังแจ้งราคามาด้วยนะพี่เพราะไข่มันขึ้นลงราคาไม่เท่ากันแต่ละวันพี่คะขอบคุณค่ะร้อนอยู่นี่ค่ะอันนี้แล้วกับอะไรจ๊ะพี่เอาบินมาปะมีเขียงบินมาปะแต่เขาพุ่งนะคะไม่ได้เขียงเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะลูกเพจมาโอเคขออภัยนะคะเช้านี้ก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงนะคะลูกเพจอ่ะสำหรับข้าวแกงกำลังใจอีจันของเรานะคะนอกจากมีกับข้าวคอยเสิร์ฟลูกค้าแล้วนะคะเราก็มีผักน้ำพริกนะคะแบบนี้บริการฟรีด้วยนะคะเป็นผักน้ำพริกนะคะเป็นผักพื้นบ้านค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมีแตงกวามีใบชะมวงมีผักชีลาวมียอดสะเดานะคะมียอดอันนี้ด้วยแล้วก็มีน้ำพริกน่าทานน่าทานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาพริกนะคะคอยเสิร์ฟให้บริการลูกค้าด้วยนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะดูน้ำปลาพริกน่ากินมากเลยสวัสดีทุกคนนะคะพิกัดร้านเรานะคะอยู่ที่รามอินทราซอย8ค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไข่ขึ้นราคาอีกแล้วนะคะลูกเพจวันนี้ไข่ขึ้นราคาอีกแล้วแต่ว่าของเราก็มีบริการไข่ดาวนะคะเรามีบริการไข่ดาวทุกวันเลยนะคะวันละหลายแผงเลยนะคะนี่นะคะลูกค้าคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากแวะเวียนมาเจอกันนะคะก็มาได้เลยที่อีจันรามอินทราซอย8นะคะอันนี้จะเป็นไก่ผัดพริกไทยดำค่ะลูกเพจจะเป็นแบบเนื้อไก่ผัดพริกไทยดำตัวนี้ก็ขายดีนะคะนี่เลยนะคะกับข้าวของเราในวันนี้มีทั้งเผ็ดมีทั้งแซ่บมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มนะคะก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเลยวันนึงเนี่ยจะประมาณ 10-12 เมนูนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เมนูเสริมที่เราจะเสริมเดี๋ยวเราจะมีผัดบวบแล้วก็เป็นกระเพราหมูสับนะคะทุกคนค่ะอ่ะอันนี้ผัดพริกแกงผักบุ้งนะคะแล้วก็จะมีเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะมีผัดมะระพะแนงหมดไปแล้ว1อย่างเดี๋ยวเราจะทำผัดบวบเสริมขึ้นมานะคะทุกคนแล้วก็จะมีวันนี้มีแกงเห็ดนะคะมีอะไรนะมะเขือยาวผัดหมูสับนะคะต้มจืดลูกเงาะนะคะต้มจืดลูกเงาะแล้วก็จะมีเครื่องในไก่นะคะผัดพริกหยวกค่ะมีไก่นะคะผัดเผ็ดค่ะเป็นไก่ผัดพริกขี้หนูสดขออภัยค่ะแล้วก็จะมีต้มจืดมะระนะคะต้มจืดมะระใส่น่องไก่ค่ะนี่เลยนะคะเป็นเมนูจากเราร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันของเรานะคะแล้วนอกจากข้าวแกงแล้วนะคะเรายังมีอีจันคาเฟ่ด้วยนะคะลูกเพจค่ะเรายังมีอีจันคาเฟ่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาทำเมนูจากอีจันคาเฟ่น้องฟิล์มจัดมา1เมนูลูกจากอีจันคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้ทำเมนูอะไรดีคะวันจันทร์นะคะมาค่ะสักครู่นะคะพี่
มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูกาแฟจากร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันกันนะคะหรือว่าอีจันคาเฟ่ตักแล้วค่ะป้าข้าวตักมาแล้วนี่นะคะวันนี้จะทำเมนูเอสเปรสโซเย็นนะคะสำหรับเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มต้นที่ราคา25บาทใช่ไหมใช่ครับเป็นเมนูอะไรคะ25บาทจะเป็นน้ำแดงโซดาอุ้ยโลดแล้วเมล็ดกาแฟคือถ้าลูกเพจอยู่ตรงนี้หนูจะบอกเลยว่ามันหอมมากเลยนะคือได้กลิ่นแบบเตะจมูกมาถึงตรงนี้เราใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพอย่างดีนะคะเบรนด์ด้วยอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้าใช่ไหมใช่ครับโอเคเริ่มเลยค่ะวันนี้กับเมนูเอสเปรสโซเย็นนะคะเช้านี้เริ่มต้นก่อนทำงานก่อนขายข้าวก่อนขายของพี่อาทิเดชสวัสดีค่ะทำงานจะได้ตื่นๆคุณอาราเล่หนูสวัสดีค่ะถึงบ้านหรือยังนะคะโอเคเนี่ยลูกเพจยังอยู่กับเรา300กว่าคนเลยขอบพระคุณที่รับชมนะคะเหมือนที่เอก้าบอกทุกวันเนาะเช้ามาเนี่ย 8:30 นะคะเรามีนัดกันที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะกาแฟของเราเนี่ยเป็นกาแฟสดนะคะลูกเพจขาสกัดช็อตใหม่ๆคั่วกาแฟใหม่ๆบดแบบใหม่ๆนะคะสามารถแวะมาเติมความสดชื่นนะคะก่อนไปทำงานได้เลยร้านเปิดพร้อมกับร้านข้าวแกงเลยนะคะ 6:00 ไปจนถึง14:00 ค่ะนี่เอ้น้องเขาบอกว่านมขาดตลาดของเราขาดตลาดไหมของเรามีป่ะอ๋อแต่ยังมีอยู่ใช่ป่ะโอเคนี่ดูโอ้โหครีม่าคือแบบว่าจุกๆนะคะดูการสกัดกาแฟที่ดีเนี่ยหรือว่ากาแฟได้คุณภาพไม่คุณภาพทุกคนดูเลยว่าถ้ามีครีม่านะมันจะแบบมีความอร่อยแล้วก็มีใช่มันจะหอมมีคุณภาพพี่อาทิเดชสวัสดีค่ะอ่ะเริ่มเลยค่ะของเราเนี่ยไม่ได้ใช้นมผสมนะแต่จะเป็นนมที่เขาเรียกอะไรนะเป็นทั้งนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็นมสดมิกกันเป็นสูตรของเราเองนะคะแล้วก็นมสดอ่ะของเราจะใช้นมสดด้วยนะคะไม่ได้ใช้ครีมเทียมไม่ได้ใช้ครีมเทียมรสครีมเทียมคืออะไรอ่ะผงๆอ่ะหรอใช่ครีมเทียมเราไม่ได้ใช้ครีมเทียมนะคะไม่ต้องเห็นแบรนด์นะคะนมสดนะคะนมสดฝาสีน้ำเงินนะคะนมสดฝาสีน้ำเงินเริ่มเลยเอสเปรสโซเย็นเช้านี้นะคะสำหรับอีจันคาเฟ่นะคะแล้วก็ข้าวแกงกำลังใจอีจันนะคะร้านเราตั้งอยู่รามอินทราซอย8นะคะหรือซอยวัดไตรวนารามนะคะมีทั้งข้าวแกงแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มนะคะมีเยอะมากๆเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวไปอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างหน้าตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้าแม่ครัวกำลังจะทำเมนูอะไรคะมองกล้องหน่อยนี่วันนี้แม่ครัววันจันทร์นะคะใส่สีเหลืองนะคะวันนี้ทำไมแม่ค้าไม่ใส่อ๋อใส่สีเหลืองอ่อนวันนี้นะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเช้านี้อุ๊ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ๊ยน่ากินมากแก้วนี้เท่าไหร่คุณน้องอุ๊ยถูกมากเลยอ่ะดูดิกาแฟแบบกินกาแฟหอมแล้วก็หวานมันกลมกล่อมเลิศมีไลน์แมนด้วยใช่ไหมแนะนำหน่อยก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านสัมผัสไลน์แมนได้ถึง13:30ครับร้านเปิด7:00เปิดไลน์แมนนะครับร้านเปิดไลน์แมน7:00แต่ร้านปกติเปิด6:00 ไลน์แมนก็อีจันคาเฟ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวชิมซิว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะคือจริงๆจะบอกว่าต่อให้เราขายมาเป็นปีเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเทสคุณภาพแบบนี้ทุกเช้าเราก็จะมีการเทสชิมกันทุกเช้าว่าวันนี้เมล็ดกาแฟเป็นยังไงมีความหอมเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรนะมีแบบถ้าฝนตกอากาศชื้นเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับเบอร์บดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรับรองเลยว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มทุกแก้วจากร้านเราเนี่ยคุณภาพแน่นอนเริ่มเลยค่ะไหนลองสิเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนไม่หลับอีกนะโอ้โหตื่นเลยค่ะรสเข้มรสข้นมากอันนี้จะเป็นแบบรสชาติเข้มข้นมากนะทุกคนคือจะบอกว่ามันจะกินเข้าไปแล้วอ่ะถ้าแบบถ้าสับในกาแฟเขาจะบอกว่าพอดูดคำเดียวมันมี after taste อยู่ในปากเลยคือว่าเหมือนแบบมันยังมีความคุ้งอยู่ในปากแล้วก็จะบอกว่าความโดดเด่นของอีจันคาเฟ่ของเราเนี่ยลูกค้าซื้อกาแฟไป1แก้วแล้วก็ตั้งทิ้งไว้แบบเนี้ยยังไม่กินนะ10-15นาทีรสชาติก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมอันนี้คือจุดเด่นของร้านอีจันคาเฟ่ของเรานะคะเพราะว่าเราได้เมล็ดกาแฟคุณภาพนะคะแล้วก็ได้สูตรที่ดีมีมาตรฐานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งเพื่อนที่ร้านทานมั่งนะคะเพราะว่ามันเข้มมากทุกคนดูนะอีจันคาเฟ่นะคะเดี๋ยวพาดูเมนู
ว่าเรามีเมนูอะไรบ้างนะคะนี่อ่ะอันนี้เป็นเมนูพื้นฐานนะคะจากทางร้านเรานะคะก็จะเป็นกาแฟอเมริกาโน่มอคค่าลาเต้อะไรเงี้ยมีหมดทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะแล้วก็จะมีตัวซิกเนเจอร์ตัวนี้นะคะวันนั้นที่เราทำให้ดูไปแล้วเนาะอเมริกาโน่ส้มแล้วก็มัทฉะส้มเหรอเขาเรียกว่าเมนูเลยนะอ๋อมัทฉะก็จะเป็นมัทฉะส้มเดี๋ยวคุณน้องขายมัทฉะส้ม45บาทเอาอะไรมาได้กำไรเนี่ยมัทฉะก็เป็นมัทฉะพรีเมียมด้วยนะใครที่อยากกินมัทฉะพรีเมียมในราคาจับต้องได้นะคะก็สามารถแวะมาที่อีจันคาเฟ่ได้เลยนะคะทุกคนขาอ่ะมีแดงโซดามีเขียวโซดามีชาเย็นมีชาไทยมีโกโก้มีชาเขียวสำหรับใครไม่ดื่มกาแฟนะคะอ่ะแล้วก็เมนูคลายร้อนจะเป็นสมูทตี้นะคะก็จะเป็นตัวอะไรนะอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่สมูทตี้นะคะเช้านี้แอดมินก็จะงงๆหน่อยนะคะอ่ะเมนูมิ้นท์ค่ะเมนูมิ้นท์ก็มีสารพัดมิ้นท์มีครบเลยสั่งได้มะม่วงสมูทตี้นะคะแล้วก็ปังเย็นนะคะแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวนะคะอ่ะคุณป้ามาเติมผักแล้วนะคะทุกเช้านะคะเติมผักทุกเช้าเติมตลอดเวลาเติมไม่มีพักเติมไม่มียั้งนะคะนี่เลยเป็นน้ำพริกจากสูตรคายป้าพันอร่อยไหมคะแม่ค้ากินทุกวันหรือเปล่าทุกวันจ้านี่นะคะมาถึงร้านก็จะมาเจอกับป้าพันคนสวยของเรานะคะคอยให้บริการตักอาหารสูตรไม่เปลี่ยนแปลงอร่อยใช่ไหมคะนี่เลยนะคะนี่โอ้โหน่ากินมากน้ำพริกเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ได้ขายนะเราให้บริการแบบฟรีๆซื้อข้าวแกงแล้วนะคะก็สามารถมาตักน้ำพริกทานได้เลยตักได้ทานที่ร้านก็ได้ทานกลับบ้านก็ได้นะทุกคนตักกลับบ้านก็ได้เราไม่ได้ห่วงนะคะเพราะว่านี้เรามีบริการนะคะแล้วก็ผักสดๆเนี่ยเรามีทุกวันสลับกันมาวันนี้จะมีผักชีลาวใครทานเป็นบ้างผักชีลาวไหนรีวิวรสชาติให้แอดมินเอก้าฟังหน่อยอันนี้จะเป็นดอกอะไรนะเนี่ยอะไรนะลืมชื่อดอกอัญชันนะคะเก็บจากต้นของร้านเราเลยสดๆนะคะแล้วก็จะมีแตงกวานะคะมีมะเขือเปราะใช่ไหมแล้วก็มีใบอะไรเนี่ยมะตูมแขกหรอแล้วก็มีวันนี้มียอดสะเดานะคะอ่ะอันนี้จากร้านเราน้ำปลาพริกนะคะเราก็มีให้บริการนะคะนี่เลยทุกๆเช้านะคะเรามีน้ำปลาพริกให้บริการฟรีมากล่องเข้าห้องไปเลยลูกโยนไว้ในห้องเลยนะคะมีจุดผักน้ำพริกฟรีนะคะแล้ววันนี้เรามีเม็ดมะม่วงด้วยนะคะเรามีเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะรายได้ทั้งหมดนะคะสมทบทุนเข้าโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินนะคะใครที่อยากมาอุดหนุนก็สามารถมาได้นะคะนี่เป็นกับข้าวจากที่ร้านของเรานะคะไล่ให้ดูอีกทีค่ะลูกเพจบางอย่างก็คือหมดแล้วนะเพราะว่าขายดีมากวันนี้ลูกค้าเยอะใช่ไหมป้าพันขาวันนี้เช้าวันจันทร์นะลูกค้าค่อนข้างเยอะกับข้าวบางอย่างก็คือหมดแล้วนะคะแล้วก็เรามีผักพื้นบ้านนะคะคอยให้บริการด้วยบางทีเราก็จะเก็บจากสวนสดๆมาเลยนะคะอย่างฟักทองอย่างเงี้ยขายกิโลละ25บาทแตงกวาถุงละ20บาทอันนี้ขายโลเท่าไหร่คะยายลูกอันนี้ฮะโลละ20บาทลูกอะไรเนี่ยโอ้โหลูกแตงไทยแตงไทยนะคะไหนดมสิหอมอะหืมลูกอะไรทำไมมันหอมอะทุกคนใครเคยกินลูกนี้บ้างอันนี้เก็บมาสดๆจากสวนเลยนะคะดมหอมมากนี่ทุกคนอันนี้เป็นลูกแตงไทยกิโลกรัมละ20บาทอันนี้แตงอะไรอะทำไมสีขาวอะแตงไทยสีขาวหรออ๋ออันนี้แตงไทยสีขาวราคาเดียวกันนะคะแล้วเราก็ยังมีตัวปลาอินทรีคุณนายนะคะให้บริการด้วยสำหรับใครที่สนใจกล่องนี้150บาทนะทุกคนแวะมาซื้อได้ที่ร้านข้าวแกงกำลังจะฟิล์มดูในอีจันให้พี่ก้าหน่อยมีลูกค้าลุงมีลูกเพจคอมเมนต์ปะในอีจันอันนี้พี่ไลค์คอมในตลาดแต่น้ำดื่มนะคะน้ำดื่มบริการฟรีนะทุกคนที่ร้านราคาถูกแล้วเรายังให้บริการน้ำดื่มฟรีด้วยนะคะนี่ดูสิน้ำขงน้ำแข็งนะตักได้เลยนะคะใครร้อนๆมาก็คือมาเลยเริ่มเลยนะคะราคา1อย่างนะคะขาย25บาท2อย่างขาย35บาทและ3อย่าง45บาทจะทานที่ร้านหรือว่าจะสั่งกลับบ้านก็ราคาเดียวกันป้าพันโชว์กล่องที่ใส่ข้าวหน่อยสมมุติลูกค้าสั่งราดข้าวใส่กล่องแบบไหนให้ลูกค้าโอ้เป็นกล่องแบบนี้เลยโอ้เป็นกล่องแบบ
ขาเรียกว่าอันนี้กล่องอะไรนะพูดไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่ามันเป็นกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้1ครั้งนะคะนี่แล้วเราก็แยกกับข้าวให้ด้วยถ้าลูกค้าสั่ง1อย่างเราก็จะใส่ช่องนี้แล้วก็ข้าวสวยแต่ถ้าลูกค้าสั่ง2อย่างเราก็จะใส่ไปบนข้าวหรือว่า3อย่างก็จะสามารถใส่ได้ในกล่องนี้แต่ถ้า4อย่างก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอ่ะขอดูข้าวหน่อยที่ร้านใช้ข้าวแบบไหนยังไงบ้างคะจะบอกว่าที่ร้านของเราเนี่ยเราใช้เป็นข้าวหอมมะลินี่ข้าวหอมมะลินะทุกคนแต่เหลืองๆ เนี่ยเขาเรียกมันเป็นก้นหม้อมันก็จะติดๆมานิดนึงแต่มันหอมมากเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยต่อให้ราคา25บาทนะทุกคนแต่เราใช้เป็นข้าวหอมมะลิเกรดดีนะคะทานแล้วแบบโอ้โหนุ่มอร่อยมากนะคะนี่เป็นข้าวหอมมะลินะคะจากที่ร้านของเราค่ะลูกเพจขานี่เลยหอมแบบหอมมากๆนี่อ่ะโอเคนะคะอ่ะโอเคนี่ลูกค้าก็จะมาตลอดวนเวียนกันมาตลอดนะคะทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่นะคะหวังว่าลูกค้าที่ดูไลฟ์ก็จะแวะเวียนมาหาเรานะคะมีบ้านในอีจันใช่ไหมโอเคแต่พี่มองไม่เห็นว่าในตลาดแต่โอเคค่ะของคุณพี่ท่านนี้ข้าวเยอะเราก็จะจำลูกค้าได้จริงๆแทบทุกคนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำแล้วก็จะมีลูกค้าใหม่ๆนะคะที่มาเจอกับเราที่ร้านโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้ดู3อย่างลูกค้าสั่ง3อย่างในราคา45บาทนะคะจะเป็นผัดพริกแกงใส่ผักบุ้งนะคะแล้วก็เต้าหู้ทรงเครื่องใช่ไหมคะแล้วก็ไข่ดาว1ฟองนะคะ45บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกค้าดูนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะพร55นะคะแกงพักเนอันนี้55ค่ะพี่ขอบคุณนะคะอันนี้คือราคา45บาทนะคะทุกคนค่ะกับข้าว3อย่างนี่จานนี้ราคา45บาทให้ลูกค้าได้เลยค่ะขอบคุณนะคะนี่นะคะอ่ะให้ดูกับข้าวอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะลงไลฟ์นะคะเช้านี้จะไปขายของแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ต้มเติมอะไรก็คือมีหมดวันนี้ใส่กล่องด้วยไหมคะใส่กล่องหนึ่งกล่องค่ะป้าพันนะคะอันนี้แบบนี้ถ้าลูกค้าสั่งกับข้าวใส่กล่องนะไอ้ข้าวราดใส่กล่องนี่เราก็จะตักข้าวใส่กล่องให้แบบนี้นะคะทุกคนข้าวสวยหอมๆนะข้าวสวยหอมๆกรุ่นๆนะคะอ่ะเลิศแบบนี้นะคะรับอะไรดีคะพี่ต้มจืดกับผักบุ้งต้มจืดกับผัดพริกแกงผักบุ้งอันนี้เป็นกลับบ้านนะคะลูกค้าสั่งข้าวราด2อย่างกล่องนี้ราคาเท่าไหร่ป้าพัน35บาทโอ้ยตายแล้วนะคะใครอยากกินอาหารคุณภาพราคาย่อมเยานะคะก็แวะมาที่อีจันเอ้ยข้าวแกงกำลังใจอีจันของเราได้นะคะทุกคนโอเคค่ะไปราดอีก1อย่างนะคะแกงเห็ดนะคะวันนี้มีแกงเห็ดนะคะบางทีเราก็จะมีเมนูแบบเมนูแปลกๆเมนูแบบสเปเชียลนะคะมาให้ลูกค้าด้วยโอเคนี่นะคะโอเคอย่างเงี้ยกล่องเนี้ย35บาทเหมือนกันนะคะโอเคค่ะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคุณยายได้ผัดอะไรนะผัดบวบสัก1กลุ่มนะคะว่ากับข้าวเราเนี่ยสดๆใหม่ๆทุกวันนะคะเดี๋ยวจะก่อนลงไลฟ์เดี๋ยวจะให้ดูลูกค้ากับเมนูผัดบวบนะคะฝีมือแม่มีนะคะนี่ทุกวันนะคะทำกับข้าวทุกวันนี่เห็นไหมลูกค้าไม่เยอะก็จะต้องเร่งรีบนะคะรีบเดินไวกลัวไม่หกขล้มค่ะกลัวไม่หกขล้มนะคะต้องเดินให้ไวๆไว้ก่อนนะคะเห็นไหมข้าวปลาไม่ยอมกินนะวางไว้ก่อนนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะคะที่ร้านเรานะคะลูกเพจอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อนนะคะราคาขายด้วยทำด้วยนะคะลูกเพขอหัวใจให้กำลังใจแม่ครัวกันมาหน่อยค่ะลูกเพจค่ะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะผัดบวบนี่บ
วบแบบสดๆนะคะเราอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าจากที่ตลาดทำความสะอาดล้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการผัดกันแบบร้อนๆนะคะแล้วก็จะไปเสิร์ฟอีกหนึ่งเมนูนะคะทุกคนเลยฮาสบูดเป็นเมนูเขาเรียกนะเมนูที่ทุกคนชอบทานมากไปด้วยกันใครมีสูตรแนะนำบ้างสำหรับอุ้ยใครมีสูตรแนะนำบ้างสำหรับผัดบวบโอ้ลูกค้าขอโทษค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะทำเมนูเสริมก็คือผัดบวบโบราณใส่ไข่ใช่ไหมยายเปิดกระทะไว้รอเลยโอ้ยนะคะอยากจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงอุ้ยหนูอยากจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้จริงๆนะคะให้เห็นว่าเรากำลังทำเมนูผัดบวบแบบอ่ะลูกเพจเดี๋ยวเราจะให้ดูนะการทำกับข้าวบรรยากาศการทำกับข้าวของที่ร้านเราตั้งตรงนี้จะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อขาตั้งกล้องแล้วอ่ะลูกเพจอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะกระเทียมสับแบบสับแบบติดเปลือกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหมยายหรืออีกในคือไม่ได้แกะนะคะแกะไม่ทันไม่เป็นไรยายสับทั้งเปลือกเลยมันจะหอมๆนี่แข็งนะไม่แข็งหรอกน้ำมันใส่น้ำมันนะคะอันดับที่หนึ่งนี่นะคะแล้วก็รอกระทะร้อนนะคะทุกคนมาใครอยากกินอาหารสดๆใหม่ๆมาเลยแล้วเดี๋ยวสักช่วงประมาณ10โมงจะเสิร์ฟอีกหนึ่งเมนูคือเมนูอะไรคะยายกะเพราโบราณอ่ะแป๊บอย่าลืมแล้วเนี่ยเนี่ยวันนี้เป็นไข่ครึ่งเดียวก่อนนะเอาครึ่งเดียวก่อนได้ยายผัดทีละครึ่งนะโอเคจัดไปพอค่ะนี่ทุกคนอันนี้ทำแบบบ้านๆเลยนะทำแบบบ้านๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาร้านข้าวแกงแล้วเป็นฟิลเหมือนมากินข้าวที่บ้านเนาะมากินข้าวที่บ้านมาแบบสวัสดี200กว่าคนนะคะนี่เราจะวิธีของยายมีก็คือต้องเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยใช่ไหมยายอ่ะยายเริ่มเลยจากนั้นยังไงต่อเล่าสิใส่ไข่ใส่ไข่นะนี่อู้หูจะใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะแต่ว่าถ้าสูตรที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอ่ะเราจะใช้ไข่ไก่เพราะว่าไข่เป็ดมันจะมีความคาวๆนิดนึงเนาะยายไข่เป็ดส่วนใหญ่เราจะไปทำพวกพะโล้พวกยำโอ้โหนี่นะคะโอ้โหดูหอมมากทุกคนใครว่าน่ากินพิมพ์ว่าน่ากินมาหน่อยส่งรัวหัวใจให้แม่ครัวเราหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะทำเมนูนี้ไปเสริมแล้วนะคะบวบผัดไข่จริงๆมันเป็นเมนูที่ง่ายนะแต่ทำให้อร่อยยากแต่อยากจะท้าลูกเพจว่าให้ลองมาชิมที่ร้านข้าวแกงอีจันรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนใส่บวบโอ้โหยังไงยายครึ่งแล้วนี่อ่ะเริ่มเลยค่ะยายโอ้โห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 ดูน่ากินมากเลยอ่ะหอมอ่ะอุ้ยคนดูเกือบ300แล้วยายนี่เห็นไหมดูฝีไม้ลายมือของแม่ครัวเรานะคะเรามีโซนขายแล้วเราก็มีโซนทำอาหารด้วยนะคะเป็นโซนเล็กๆผัดกันทั้งวันนะคะลูกค้าจะได้กลิ่นความหอมเนี่ยทั้งวันอ่ะรสดีร้านเราจะเวลาทำข้าวจะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแต่จะใส่รสดีนิดๆนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรนะให้มันมีความหอมๆนิดนึงนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วน้ำปรุงน้ำปลาอะไรว่ากันไปนะคะนี่ใส่น้ำนิดนึงค่ะนี่โหน่าทานมากอู้สวัสดี290คนนะคะใส่น้ำเลยนี่โอ้โหน่ากินมากลูกเพจใครอยากกินผัดบวบร้อนๆ นะคะมาที่ร้านเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลเพราะแม่ครัวเราหวานเจี๊ยบอ่ะพ่อค่ะคุณยาย คือเราจะทะเลาะ กันทุกวันนะลูกเพจที่ร้านเนี่ย
เรื่องรสชาตินะคะเพราะว่าแม่ครัวบอกว่ายิ่งหวานยิ่งกำลังใจดียิ่งพลังดีนะคะแต่พูดเล่นนะลูกเพจไม่หรอกเราก็จะทำตามสูตรปกติเนี่ยสูตรมาตรฐานปกติเลยนะคะแต่ว่าบางทีการใส่น้ำตาลเนี่ยเพราะว่ามันจะเพิ่มรสชาติที่ดีให้กับอาหารนะคะเพราะว่าที่ร้านเราก็ไม่บางทีแทบบางเมนูแทบจะไม่ใส่ผงชูรสเลยจะบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยไม่ได้แต่ว่าบางเมนูเนี่ยเราแทบจะไม่ใส่เลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราก็รอบวบเดือดนะคะนี่โอ้โหหอมน่าทานมากยาต้องใส่น้ำปลานิดนึงค่ะต้องใส่ปะหรือไม่ต้องใส่น้ำปลานิดนึงอะชิมก่อนอะให้ยายชิมก่อนเป็นไงคะนี่โอ้โหโอ้โหเป็นไงจ๊ะเห็นไหมบอกแล้วนี่โอเคอีกนิดนึงไหมพอแล้วอ่ะโอเคใส่น้ำอีกหน่อยยายนี่นะคะบวบมันผัดไม่ยากนะทุกคนแต่ว่าต้องทำให้รสชาติมันเข้าถึงอร่อยนะคะนี่หอมหอมใส่เลยค่ะโอเคซิกาเรตเดี๋ยวนะผัดไปน้ำบวบมันก็จะออกใช่ไหมยายนี่ที่จะไม่ปานนิดเดียวเครื่องท้ายจะใส่น้ำมันหอยอ๋อเดี๋ยวเราจะมีน้ำมันหอยใส่ตอนปิดท้ายให้บวบมันสุกไปอย่างงี้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่น้ำมันหอยใช่ไหมยายเพราะอะไรเดี๋ยวมันดำหรอไม่น้ำมันหอยอันนี้มันเป็นผลไงอ๋อเราใส่ตอนท้ายได้เลยหรือใส่ตอนนี้ได้เลยตอนนี้ก็ได้ด้วยใส่ได้เลยใส่ตอนไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรได้ไหมไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำค่ะจำสูตรไม่ได้ด้วยประเด็นเลิศเกินป้าสวัสดีค่ะนี่อร่อยไม่ซ้ำนะคะจำสูตรไม่ได้ด้วยผัดเห็ดผัดเห็ดค่ะเลิศนี่โอ้โหเอาตักมาเดี๋ยวตักให้นะคะเอาช้อนออกไปไกลๆค่ะคุณยายนี่โอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะเป็นไงรสชาติเป็นไงหวานมันหวานมันเค็มหวานมันเค็มนี่นะคะวันนี้ป้าเรนูก็ผักมาให้ด้วยเห็นไหมมีใบอะไรป้าคะป้าวันนี้กระถิ่นกระถิ่นก็ดอกโอ้ดอกอัญชันโอ้โหเห็นไหมผักพื้นบ้านเก็บตามรั้วนะคะใครมีอะไรก็จะเอามาฝากที่ร้านเราอุ้ยน่ากินอ่ะยายขอข้าวสองจานนะวันนี้ดูดิลูกเพจอยู่ไม่ลงเลยลูกเพจดูด้วยกันไม่ลงเลยนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับข้าวแกงกำลังใจอีจันของเรานะคะร้านอยู่รามอินทราซอย8นะคะทุกคนค่ะขออีกนิดนึงนะคะยายให้มันเดือดๆเลยรามอินทราซอย8นะคะอีจันรามอินทราซอย8มีทั้งข้าวแกงมีทั้งคาเฟ่นะคะใครที่สนใจเอากาแฟอยู่นี่เหรอ นี่เห็นไหมแม่ครัวก็โดบอีจันคาเฟ่ทุกวันนะคะโดบอีจันคาเฟ่ทุกวันเดี๋ยวไม่มีพลังผัดกับข้าวนะคะอุ้ยทุกคนบวบน่ากินมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหสุดๆน่ากินมากดูอยากให้ลูกเพจเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆอื้อน่ากินอ่ะสุกแล้วหรอคะยายสุกแล้วหรอบวบน่ะนี่ผักสดๆนี่โอ้โหโอ้ดูแน่ลูกเพจดูนี่มันก็จะกรุบกรุบนี่ค่ะนี่น่ากินมากสุกยังอ่ะสุกแล้วตักใส่ถาดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟที่ตู้ข้าวแกงของเรานี่โอ้โหร้อนๆเลยนะกับข้าวเนี่ยเราจะผัดมาแบบร้อนๆนะคะคืออร่อยแม่อร่อยดูจากอายุแม่ครัวรวมตัวกันแล้ว300ปีนะคะที่ร้านเนี่ยไม่มีวัยรุ่นนะที่ร้านไม่มีวัยรุ่นนะมีแต่ผู้เขาเรียกผู้มีประสบการณ์นะคะในวงการอาหารเขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์อร่อยแม่อร่อยดูจากอายุแม่ครัวเขาบอกรวมตัวกันแล้ว300ปีนะคะที่ร้านเรานี่ผัดอุ้ยน่ากินนะผู้ค้ำวอร์ดในวงการอาหารนะคะนี่ยายทำกับข้าวมากี่ปีละหมายถึงว่าทำกับข้าวทั้งขายทั้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกี่ปีเดี๋ยวรอหนูก่อนอะคิดก่อนอะกี่ปีทำกับข้าวมากี่ปีละ
10 20เลยหรอก็อยู่ประจวบก็เปิดร้านอาหารถือว่าอายุ17เห็นหน้าตายังกับวัยรุ่นอ่ะไปเลย64ถ้าไม่มีโต๊ะนี่ใส่ช่องเลยใส่ช่องเลยนี่นี่โอ้โหนี่อันนี้น่ากินเนาะดูดูผัดบวบนะคะอ่ะไล่ให้ดูกับข้าวอีกทีแอดมินจะขอลงไลฟ์แล้วนะทุกคนหิวข้าวแล้วค่ะนี่นะคะไก่ผัดพริกสดนะคะไก่ผัดพริกสดต้มมาระหัวชัยเท้าใส่น่องไก่นะคะนี่นะคะแล้วก็มีอะไรนะต้มจืดหมูลูกเงาะนะคะเครื่องในไก่ผัดพริกอ่อนนะคะมีแกงเห็ดมีผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะคะมีผัดบวบมีมะระผัดไข่มีไก่ผัดพริกแกงใส่ผักบุ้งนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ทรงเครื่องมีไข่เจียวไอ้ไข่ดาวนะคะแล้วก็มีไก่นี่แล้วก็มีน้ำพริกนะคะโอ้โหเสิร์ฟตลอดน้ำพริกจะน่ากินไปไหนเนี่ยน้ำพริกเนี่ยเสิร์ฟตลอดเลยนะคะอ่ะแบบนี้นะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญลูกเพจเรียนเชิญลูกค้าที่รักทุกคนเลยนะคะมาได้เลยที่ร้านข้าวแกงกำลังใจอีจันของเรานะคะพิกัดอีจันรามอินทราซอย8นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะคะใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานข้าวแกงกำลังใจอีจันของเรากันด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้าลูกเพจที่เข้ามาใหม่นะคะดูดิลูกเพจไม่ลงเลยอ่ะ200 300ตลอดอยู่กับเราแบบนี้นะคะแวะมาหาเราได้นะร้านเราเปิด 6:00 น.ไปจนถึง 14:00 น.แต่ว่าจริงๆเที่ยงๆกับข้าวเราก็หมดแล้วเนาะถ้าอยากมีกับข้าวให้เลือกเยอะแนะนำมาช่วยลดนะคะร้านอยู่อีจันร้านอยู่ที่พิกัดรามอินทราซอย8อ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันไปขอขายอันนี้หน่อยทุกคนมาช่วยกันซื้อหน่อยนี่นะมันเป็นเม็ดมะม่วงเขาเรียกแหละเป็นเม็ดมะม่วงบุญน่ะเนี่ยมันเป็นเม็ดมะม่วงบุญทุกคนก็คือว่าทางชมรมแม่บ้านตำรวจระนองเนี่ยส่งมาให้อีจันเพื่อขายแล้วก็สมทบทุนสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินรายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเป็นรายได้ 100% เข้าไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินนะคะนี่69บาทแล้วหลายคนบอกว่าเนี่ยมันกินได้หรอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนมันมีกับเปลือกอะแต่จริงจะบอกว่ามันเป็นการคั่วแบบโบราณนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเด็กปาก นี่อยากให้คนใต้มาชิมสิเอาคนใต้มาชิมหน่อยนี่อันนี้ป้าพันเป็นคนใต้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรที่ใต้อะไรนะคั่วคกหย่าหลวงคั่วคกหย่าหลวงค่ะคนนาโกนค่ะอ๋ออ่ะชิมสิชิมสิอร่อยไหมอร่อยจ้าอ๋อกระปุกนี้เท่าไหร่69 บาทอ๋อเลิศเอาแวะมาอุดหนุนด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้ 8:30 นพบกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเมนูกับข้าววันอังคารพรุ่งนี้เราจะมีเมนูพะโล้โบราณเป็นสูตรมัดใจลูกค้าพรุ่งนี้เจอกันเลยนะพรุ่งนี้เจอแน่ใครอยากกินพะโล้โบราณอินบ็อกซ์มาจองเลยในเพจอีจันตลาดแตกนะคะทำแค่60ใบไข่60ใบเนาะยายเนาะยายจะใส่ทำไมหมดเอาออกไปหน่อยนึงค่ะดูแม่ครัวแล้วก็เติมเราใส่แค่ครึ่งนึงก่อนอ่ะใส่ขยี้นะคะแม่ครัวเรานี่คือไม่มีการงกผักอะไรทั้งสิ้นนะคะใส่ขยี้อ่ะโอเคขอบพระคุณค่ะ